ซึ่งแล้วเพื่อนๆอยู่ช่องที่ 3B ครับในช่วงที่ 3B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับเราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ครับบ้านผมเนี่ยใช้น้ำบาดาลครับแล้วก็น้ำบาดาลเนี่ยเราเคยแนะนำกันไปแล้วนะครับว่าควรจะใช้เครื่องกรองแบบไหนเหมาะแบบไหนใครควรใช้ยังไงนะครับก็ทำวิดีโอคลิปแยกไปหมดแล้วนะวิธีวิเคราะห์น้ำครับส่วนวันนี้เนี่ยสารกรองที่บ้านเนี่ยใช้มาครบ1ปีแล้วจริงๆจะบอกว่าเกิน1ปีมานิดหน่อยแล้วด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับวิธีเปลี่ยนสารกรองครับง่ายๆครับทำเองได้ไม่ต้องง้อช่างพยายามหมุนเกลียวถังลงมาให้ชิดด้านล่างนะครับเนี่ยครับนะโอลิงมันจะได้ติดสนิทครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้เครื่องกรองน้ำเหมือนที่ผมรีวิวนะครับสามารถติดต่อได้ครับที่เพจเครื่องกรองน้ำกราววอเทอร์ไทยโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ติดเครื่องกรองน้ำกันไปนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องแบ็กวอชอย่างสม่ำเสมอไม่งั้นสารกรองของเราข้างในเนี่ยก็จะเกิดการเสียหายนะครับก็คือติดกันเป็นก้อนนะครับไม่สามารถเอาออกจากถังได้นะครับซึ่งเราบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยคือผมใช้สารกรองเกินระยะเวลามาประมาณ2เดือนครับผมก็ไม่รู้นะว่าสารกรองเนี่ยมันจะแข็งไปหรือยังซึ่งถ้าสารกรองแข็งครับไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยเราก็ต้องทิ้งถังไปเลยทั้งใบนะและสำหรับเพื่อนๆครับที่เคยติดตั้งไปแล้วนะครับไม่ได้ใส่ตัวเกลียวยูเนียนนะครับหรือข้อต่อแบบนี้นะเราจะต้องทำการตัดท่อครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราก็ใส่ตัวเกลียวยูเนียนไปเลยนะครับซึ่งผมเคยลองมาหลายตัวแล้วนะมันไม่ค่อยทนแรงดันครับก็เลยได้ใช้ตัวนี้นะตัวนี้ค่อนข้างทนแรงดันสูงครับถึงจะราคาแพงสักหน่อยนึงแต่ผมเชื่อว่าคุ้มแน่ๆฮะอย่างแรกนะครับเราก็จะปิดนะครับวาล์วทางน้ำเข้านะใครไม่ได้ใส่บอวาล์วนะครับก็ต้องปิดปั๊มปิดแทงนะครับปิดน้ำเข้านะครับไม่ให้น้ำเข้าระบบนะหลังจากนั้นครับใครจะปลดเกลียวก็ได้ใครจะตัดท่อก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่วิธีความสะดวกเลยนะครับหรือถ้าใครกลัวน้ำไหลแรงเนี่ยก็ปล่อยน้ำทิ้งสักหน่อยนึงนะครับมันจะคลายแรงดันนะครับแค่นี้เองนะปลดเกลียวนะครับออกให้หมดนี่แบบนี้นะฮะระวังนะครับโอลิงยังอยู่อย่าให้โอลิงหายนะโอลิงหายนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันจะต่อกลับเข้าไปไม่ได้ฮะถอดครับถอดหลังจากนั้นครับเราก็เปิดฝาวาล์วนะครับเราต้องเปิดหัววาล์วตรงนี้ออกนะซึ่งจับอย่างเงี้ยมันเปิดไม่ออกหรอกครับมันแน่นมากนะเพราะนั้นเราสามารถใช้วิธีนะเทคนิคนิดหน่อยนะครับถังมันมีน้ำหนักอยู่นะครับเพราะนั้นเราจะเขย่านะครับบิดนะบิดหมุนเหมือนบุดหมุนเปิดนะครับบิดนี้นะแบบนี้ไหมครับเราก็ถอดได้แล้วนี่ครับถอดมาได้แล้วเรียบร้อยนี่ถอดออกมาแล้วตอนนี้น้ำข้างในมันเยอะมากครับเราทำอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามเทน้ำออกให้ได้ส่วนหนึ่งก่อนครับอึ๊บจะโดนท่ออื่นแตกไหมเนี่ยนะเทออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นครับก็เติมน้ำเข้าไปในถังนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เอาสารกรองออกมาจากถังไม่ได้ลองเติมน้ำแล้วกลิ้งถังดูครับแล้วค่อยๆเทนะครับสารกรองจะออกมาง่ายขึ้นสารกรองครับจะเหลืออยู่ข้างในนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับหรือใครอยากจะล้างให้สะอาดก็ได้นะจริงๆหินเนี่ยเราจะซื้อใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อหินมานะจะใช้หินเดิมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเคยบอกไปแล้วนะครับหินแม่น้ำนะครับใช้ได้หมดเลยจะเป็นเบอร์1หรือเบอร์2ก็ได้นะครับแต่ปกติเนี่ยแนะนำให้เป็นเบอร์1ครับก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเอามาล้างทำความสะอาดซะหน่อยนะอะไรที่มันไม่ได้ติดกาวนะครับแล้วก็แกะออกมานะครับทำความสะอาดนะเพราะว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็ตันใช่ไหมน้ำมันก็จะไหลเบาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พามาทำความสะอาดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะหรือว่าใครจะสั่งซื้อใหม่ก็ได้นะครับพวกนี้มีอะไหล่นะใครทำแตกก็ซื้ออะไหล่ใส่เอานะครับนี่ครับตะก้อนะครับพ่อเธอเราเอาออกไม่ได้นะเราก็ใช้แค่เอาแปรงนะครับทำความสะอาดครับถึงน้ำมันจะได้ไหลดีขึ้นหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาท่อของเรานะครับใส่กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมครับแล้วก็กรอกหินนะครับเหมือนกับครั้งแรกที่เราใส่เลยนะก็จะเป็นเนี่ยอย่างนี้ครับหินแม่น้ำเบอร์หนึ่งนะครับใส่กลับเข้าไปรองพื้นไว้นะครับใส่ให้ท่วมตะกร้อข้างล่างนะครับว่าเราจะต้องเอาทิชชู่นะครับหรืออะไรก็ตามอุดท่อไว้ด้วยนะครับไม่ให้หินเข้าไปในท่อนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สารกรองแมงกานีสครับขนาด25ลิตรนะครับสำหรับถังแมงกานีสไซส์8นิ้วนะครับส่วนใครใช้10นิ้วเนี่ยก็ต้องใช้สารกรองขนาด50ลิตรนะครับจำไว้นะว่าสารกรองเนี่ยถูกวัดมาด้วยปริมาตรนะครับไม่ใช่น้ำหนักดังนั้นเวลาเราซื้อสารกรองเนี่ยต้องซื้อให้ถูกปริมาตรนะครับอย่างสารกรองตัวนี้เนี่ย25ลิตรน้ำหนักอยู่ที่32กิโลนะครับซึ่งแล้วแต่ครับว่าแต่ละล็อตเนี่ยน้ำหนักของสารกรองเท่าไหร่จำไว้นะสารกรองซื้อเป็นลิตร
หาดูในมือนะครับนี่คือแมงกานิสนะครับขวามือคือแมงกานิสมาจากถุงใหม่ๆนะจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับส่วนที่ใช้มานานแล้วเนี่ยมันจะอมสนิมไว้นะครับแบบนี้นะก็จะเป็นสีแดงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปตอนนี้ครับเราก็กรอกสารกรองแมงกานิสเต็มแล้วนะครับเอาตัวอุดท่อออกให้เรียบร้อยนะฮะก็จะปิดฝาวาล์วนะครับก็ล้างปากแทงให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้ามันมีพวกเม็ดทรายเม็ดแมงกานิสอยู่เนี่ยเวลาเราปิดไปนะครับมันจะเกลียวมันจะเข้ายากครับทีนี้เราก็ปิดฝาลงไปได้เลยอย่าลืมนะครับโอลิงนะครับเช็คนะว่าโอลิงยังต้องอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครโอลิงเก่ามากๆแล้วเปลี่ยนมาลอดที่3ลอดที่4นะครับก็เปลี่ยนโอลิงนะครับหรือจะเปลี่ยนหัววาล์วทั้งหัวเลยก็ได้เวลาใส่ครับให้เรากดหัววาล์วลงมานิดนึงนะครับแล้วก็หมุนครับดูเกลียวให้ตรงนะโอเคครับหมุนครับเหมือนเดิมครับหมุนให้แน่นครับใช้กระแทกเอาฮะพยายามหมุนเกลียวถังลงมาให้ชิดด้านล่างนะครับเนี่ยครับนะโอลิงมันจะได้ติดสนิทครับกลับที่นะครับตอนนี้เนี่ยถังมันไม่มีน้ำครับน้ำหนักมันจะเบาลงนิดนึงจากตอนแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพอยกคนเดียวได้ครับหลักสำหรับถัง8นิ้วนะครับแต่ถ้าถัง10นิ้วเนี่ยยังไงก็ต้อง2คนนะตอนนี้ผมจะต่อถังแมงกานิสครับกลับเข้าระบบเดิมก่อนนะฮะก็จริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็ปรับสวิตช์มาที่แบ็กวอชนะครับแล้วเปิดน้ำแบ็กวอชถังรอไปเลยครับตอนนี้ครับเราก็เดินเครื่องแบ็กวอชสารกรองรอไปเรื่อยๆเลยนะครับเราแบ็กวอชสารกรองทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนั้นครับเราก็จะไปล้างถังคาร์บอนต่อนะครับก็ทุกขั้นตอนเหมือนกันเลยนะแค่เปลี่ยนสารกรองเป็นคาร์บอนเท่านั้นเองนะครับแบ็กวอชแมงกานิสนะครับสังเกตว่าเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะครับน้ำใส่ละน้ำใส่ละนะครับน้ำเริ่มใส่ละถ้าอยากจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วน้ำบ้านผมอ่ะก่อนกรองเนี่ยสภาพจะประมาณอย่างนี้ครับจะเห็นว่าอมเหลืองนิดๆนะครับมีเหลืองนิดๆนะสังเกตว่าคาร์บอนเนี่ยมันก็จะมีสนิมติดมาด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถังก่อนหน้านี้แมงกานิสเนี่ยมันกรองสนิมที่ผมบอกนะว่าแมงกานิสเนี่ยมันสามารถดูดซับสนิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดน้ำเนี่ยหรือเก็บไว้ในถังอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดออกซิเดชันอีกครั้งนึงนะน้ำอาจจะเกิดสนิมขึ้นบ้างเล็กน้อยเราก็เลยใช้คาร์บอนเนี่ยเป็นตัวดูดน้ำสนิมออกมาครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใส่หินรองไปที่ก้นด้วยนะครับใส่ให้ท่วมฟุตวาล์วนะครับปกติคาร์บอนที่โรงงานเนี่ยจะไม่มีถุง25ลิตรนะถ้าใครเป็นถุง25ลิตรเนี่ยเขาอาจจะเป็นประเภทแบบแบ่งขายอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแม้เราจะซื้อถัง8นิ้วหรือถัง10นิ้วนะครับเราก็จะได้สารกรองคาร์บอนเนี่ย1กระสอบใหญ่ครับก็คือ50ลิตรนะซึ่งถัง8นิ้วเนี่ยเราก็แบ่งไว้ตั้งปีที่แล้วนะครับเราสามารถใช้ได้2ปีเพราะฉะนั้นปีนี้ผมไม่ต้องซื้อคาร์บอนสำหรับสารกรองคาร์บอนครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สูตรของผมนะก็จะให้เอาหินแม่น้ำนะครับที่เราใส่ไว้ก้นแทงเนี่ยเบอร์หนึ่งนะใส่ลงไปด้วยนะครับแต่ไม่ต้องเยอะแล้วนะครับใส่ลงไปที่ผิวครับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพื่อให้เวลาที่เราเปิดน้ำเข้าไปครั้งแรกเนี่ยสารกรองเวลาแบ็กวอชเนี่ยมันไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็น้ำดำจนเกินไปนะครับตัวหินเนี่ยมันก็จะกดผิวหน้าไว้นิดนึงนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ผิดนะอันนี้เป็นเทคนิคเฉยๆครับหลังจากนั้นครับเราก็ปิดฝาวาล์วนะครับปิดถังกลับลงไปที่เดิมนะครับอย่าลืมนะล้างเกลียวก่อนนะครับถ้าไม่ล้างเกลียวเนี่ยบางทีมันหมุนกลับไปไม่ลงเลอะมาทั้งวันครับเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็เปิดระบบน้ำครับแล้วลองแบ็กวอชนะครับเวลาแบ็กวอชสารกรองนะครับโดยเฉพาะคาร์บอนนะครับให้ปล่อยน้ำเข้าไปเบาๆก่อนนะเพราะว่าสารกรองคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างน้ำหนักเบานะครับถ้าเราแบ็กวอชตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยน้ำสารกรองมันจะถูกตีข้างในครับแล้วก็จะขุ่นมากนะเพราะนั้นเราเปิดน้ำนะครับให้สารกรองให้น้ำเนี่ยมันเต็มถังสารกรองมันอิ่มตัวก่อนนะครับเราถึงจะค่อยๆปรับความแรงของน้ำเพิ่มเรื่อยๆจริงแล้วครับถังกรองน้ำเนี่ยถ้าเราเลือกให้เหมาะสมเนี่ยเราสามารถเปิดแรงดันน้ำเต็มที่ได้เลยแต่ปั๊มบางตัวนี่ต้องบอกว่ามันแรงจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีบอวาล์วนะครับเพื่อช่วยในการปรับแรงดันครับหรือใครจะใส่เกจเป็นตัววัดช่วยแรงก็ได้นะซึ่งแบบผมครับแรงดันของน้ำที่เหมาะสมครับขึ้นอยู่กับปริมาณของสารละลายที่เจือปนในน้ำนะถ้าน้ำมันมีสารละลายเจือปนมากนะครับหรือน้ำขุ่นมากหรือน้ำมีปัญหามากเนี่ยเราก็ควรจะเปิดน้ำให้เบาสักนิดนึงนะครับเพื่อสารกรองจะได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพส่วนน้ำที่คุณภาพดีนะครับเราอาจจะเปิดน้ำให้แรงขึ้นนะครับลองปรับดูนะครับเพราะว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองแล้วเนี่ยจะต้องได้ประสิทธิภาพอย่างที่สารกรองตัวนั้นทำงานครับเมื่อเราแบ็กวอชครับแล้วน้ำเริ่มใสแล้วนะครับให้เราปรับความแรงของน้ำนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับลองดูครับว่าน้ำใสไหมถ้าแรงแล้วน้ำใสนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าแรงแล้วน้ำไม่ใสเนี่ยก็ให้ลดความแรงกลับมาครับ
ก่อนจะปล่อยน้ำเข้าบ้านนะครับเราปรับมาที่ฟาสต์รินครับเพื่อเช็คคุณภาพน้ำครับก่อนที่น้ำจะเข้าไปในบ้านนะครับว่าคุณภาพน้ำเนี่ยได้อย่างที่เราต้องการหรือยังถ้าดูด้วยตาเนี่ยค่อนข้างยากครับก็ให้เติมน้ำใส่ขวดดูนะครับถ้าน้ำใส่ขวดนะครับเป็นอย่างที่เราต้องการและสีที่เราต้องการและโอเคนะครับเราก็ปล่อยเข้าบ้านได้เลยนะครับแค่นี้เองนะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับยากที่สุดคือตอนเทสารกรองเนี่ยแหละครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เทสารกรองไม่ได้จริงๆนะครับมันมีอีกวิธีคือเราเติมน้ำเอาสายยางจิ้มเข้าไปนะครับในถังนะแล้วปล่อยน้ำเข้าไปให้เต็มถังนะครับหลังจากนั้นครับก็เทกลับไปกลับมานะประมาณ 3-4 รอบครับสารกรองก็จะไหลออกมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยสามารถเทแล้วพลิกแล้วนะสารกรองไหลออกมาเลยแบบนี้ก็ได้นะไม่มีวิธีไหนที่ถูกหรือผิดนะครับแต่ขอให้ได้ผลสำเร็จออกมาเนี่ยเหมือนกันครับและอย่าลืมนะเพื่อนๆที่อยากจะได้เครื่องกรองน้ำบาดาลนะครับหรือประปาหมู่บ้านนะครับสามารถสอบถามได้ครับที่แฟนเพจ Groundwater ไทยเครื่องกรองน้ำบาดาลราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศครับบายพี่ 3B ครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาผมรีวิวอะไรนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ